สหรัฐที่แคลิฟอร์เนียนะคะก็เตรียมจะเจอพายุอีกลูกหนึ่งแต่ก็คาดว่าอาจจะไม่รุนแรงมากนะักส่วนที่บราซิลฝนตกหนักน้ำท่วมถนนกลางเมืองนะคะส่วนกัวเตมาลานะคะก็เจอกับไฟป่าลูกล่ามบนภูเขาไฟไปดูภาพกันค่ะ ภาพมุมสูงที่ถ่ายบนเฮลิคอปเตอร์ขณะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งเข้าช่วยเหลือเหตุไฟป่าบนภูเขาไฟโบกันเดฟเยโกในเมืองซากาเตเปกสทางตอนใต้ของประเทศกัวเตมาลาหลังไฟป่าเริ่มประทตุตั้งแต่วันพุทธที่21กุมภาพันธ์เป็นต้นมาค่ะ นักดับเพลิงกวัวเตมาลาได้ปีนขึ้นไปบนเนินภูเขาไฟเพื่อขุดแนวดับเพลิงและสกัดกั้นเปลวไฟเมื่อวานนี้และใช้เฮลิคอปเตอร์สองลำพร้อมกับถังน้ำเพื่อทิ้งน้ำลงบนเชิงเขาของภูเขาไฟเพื่อดับไฟค่ะบรรทุกถังน้ำไปแล้ว13ถังขณะที่เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกขนถังน้ำไปแล้ว3ถังเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกล่าวว่าอาจใช้เวลาประมาณ5วันในการดับไฟเนื่องจากมีลมแรงยากต่อการเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ ขณะที่ภูเขาไฟลูกนี้เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วค่ะชนนี้เป็นภาพฝนตกหนักน้ำท่วมถนนนะคะทางตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิลค่ะทำให้ประชาชนต้องเดินลุยฝ่าน้ำท่วมแล้วก็ยังมีรถมียานพาหนะบางส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำมีภาพชาวเมืองผู้คนถือร่มเฝ้าดูถนนที่ถูกน้ำท่วมจากป้ายรถเมล์ท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลรุนแรง เมื่อเดือนที่แล้วบราซิลเพิ่งเจอกับพายุฝนรุนแรงค่ะคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย11ตรายในบราซิลรวมถึงในริโอเดจาเนโรด้วยค่ะไปที่สหรัฐอเมริกากันต่อนะครับศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดครับยืนยันว่าเฮอริเคนฮิลารี่อ่อนกำลังลงแล้วไม่ได้เป็นพายุโซนร้อนอีกต่อไปแต่ยังคงส่งผลกระทบต่อสหรัฐครับทำให้เกิดพายุลมแรงที่แคลิฟอร์เนีย ค้ายกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนสิงหาคมปีที่แล้วสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐแคลิฟอร์เนียเพิ่งเจอกับพายุฝนระลอกล่าสุดที่เป็นผลพวงมาจากปรากฏการณ์แม่น้ําในชั้นบรรยากาศกระทบกับผู้คนหลายล้านคนในรัฐนี้ต่อเนื่องจนถึงช่วงกลางสัปดาห์นี้ ในรายงานระบุว่าพายุเฮริเคนฮิลารีเคลื่อนตัวขึ้นเหนือจากชายฝั่งแปซิฟิกของเม็กซิโกและลดกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนก่อนที่จะขึ้นฝั่งทางตอนเหนือของบาฮาคาลิฟอร์เนียในเม็กซิโกทั้งนี้นะครับทางศูนย์กลางของพายุเนี่ยยังไม่แน่ชัดเพราะว่าเผชิญกับภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและสภาพอากาศอื่นๆทั้งนี้แม้ว่าศูนย์กลางของฮิลลารีจะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่สหรัฐอเมริกาแต่ลมครับลมแรงนะครับสร้างผลกระทบในบางพื้นที่แล้วครับ เมื่อวานนี้หัวหน้าทีมนักอุตุนิยมวิทยาแห่ง Accuwe a t h e r บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลด้านสภาพอากาศเชิงพาณิชย์ของสหรัฐระบุว่าตอนนี้ยังไม่เริ่มฤดูเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกเพราะตามปกติจะเริ่มในวันที่1มิถุนายนค่ะแต่ล่าสุดทีมนักอุตุนิยมวิทยาพบปัจจัทยที่ร้ายแรงและน่าเป็นห่วงว่าฤดูเฮอริเคนที่กำลังจะมาถึงนี้จะเกิดเฮอริเคนร,ระดับที่รุนแรงและเกิดระบบพายุมาเร็วกว่ากำหนด เพราะการกลับมาของปรากฏการณ์ลานินยาและกระแสน้ำอุ่นทั่วมหาสมุทรแอตแลนติกที่เกิดขึ้นก่อนเวลาปกติซึ่งจะทำให้เกิดพายุโซนร้อนและเฮอริเคนถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้นค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการที n เอ็นนิข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ